หนึ่งนาทีกับกอทอการขับรถผ่านจุดตัดทางรถไฟที่ถูกต้องและปลอดภัยนั้นผู้ขับขี่ต้องลดระดับความเร็วของรถให้อยู่ในระดับที่สามารถหยุดได้ทันเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนหรือเมื่อเจ้าหน้าที่นำเครื่องกีดขวางมากั้นทางรถไฟควรหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่าห้าเมตรหรือในระยะที่เห็นว่าปลอดภัยไม่ควรเร่งความเร็วที่จะขับผ่านทางรถไฟเพราะอาจจะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงที่สำคัญ ผู้ขับขี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการขับรถผ่านจุดตัดทางรถไฟโดยไม่ควรจอดรถพร้อมรางรถไฟและเมื่อจะข้ามทางรถไฟทุกครั้งควรจะมองซ้ายและขวาจนแน่ใจว่าไม่มีรถไฟผ่านมาอย่างแน่นอนจึงค่อยขับผ่านจุดตัดรถไฟด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม